สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคอนนิจิวะวันนี้นะคะอนิสาจะมาทำกะเพรากุ้งนะคะดื่มกับไวน์แดงมันจะเข้ากันหรือเปล่าจริงต้องกินกับดื่มกับไวน์ขาวนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์อนิสาก็เลยคิดว่าจะลองทำกะเพรากุ้งพอดีมีกุ้งอยู่ในตู้เย็นที่ครั้งที่แล้วนะคะที่ไปร้านที่บิ๊กกรีจีนะคะแล้วก็ได้มาราคาถูกก็ใส่ฟิตไว้ลืมนะคะวันนี้เพิ่งเจอโอเคเดี๋ยวอลิสาจะมาให้ทุกคนเห็นนะคะว่าทำกะเพรากุ้งนะคะง่ายๆอลิสาก็ปั่นพริกไว้แล้วนะคะพริกกระเทียมนะคะเรียกว่ากะเพราเอบีจริงเอบีคนตัวนะเฮบีจะไหนนะเอบีเอานี้นะคะเอาตรงเส้นตรงหลังออกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาหางออกเพราะว่าไม่ชอบนะคะเวลากินแล้วต้องมานั่งแกะอีกเนี้ยค่ะก็เลยแกะหมดเลยนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็จะมีพริกกระเทียมนะคะก็คือทุกอาชีพนี่นี่คืออิโชมาเชก็กะเพราแช่แข็งเนาะคะเรโตะกะเพราปึ๊บโอเคกะมีเจอเราต้องบีบน้ำมันออกนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะก็เดี๋ยวอลิสาจะให้ดูเครื่องปรุงนะคะก็เครื่องปรุงนะคะอลิสาก็ใช้ในญี่ปุ่นนะคะก็ยังมีพริกไทยดำนะคะพริกไทยป่นธรรมดาก็มีนะคะแล้วก็ออยสเตอร์ซอสหรือว่าซอสน้ำมันหอยก็ซื้อที่ซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะมีนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะนี่ก็ซื้อที่ซูเปอร์ในห้างญี่ปุ่นนะคะอีออนนะคะนี้นะคะปกติในซูเปอร์ปกติก็มีน้ำปลานะคะแล้วก็ในผงปรุงรสแต่ว่าอลิสาใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะตัวนี้นะเขาก็ใส่ผัดใส่ต้มนะคะก็เหมือนผงรสบ้านเราแต่ว่าคิดว่ามันเป็นไก่นะคะแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะก็วันนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราจะผัดแบบไม่ใส่น้ำตาลโอเคนะคะเดี๋ยวจะหั่นอันนี้ก่อนมันโอเคหั่นนะเสียดายไม่เห็นกล้องนะคะแป๊บนึงนะคะเฮบีแปลว่างูนะคะเอบีคือกุ้งมันใกล้เคียงกันชอบจำสลับนะคะเคยไปแบบกินข้าวเคยบอกเพื่อนว่าอู้วาตาชิโมะนั่นนะกะเพราเฮบีไดสกีเอตโมจิบิกริสตาอ๋อมาจิกัตตาเอบีกะเพราเอบีเดสเนเฮบีจะไหนโอเคเรามาลงมือทำกันนะคะเดี๋ยวนะขอเลื่อนกล้องนะคะก็นี่เราจะเห็นตรงนี้นะคะโอเคเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ดูในกระทะนะคะอีกมุมหนึ่งนะนั้นเดี๋ยวเรามาติดไฟนะคะสิ่งที่เตรียมนะคะก็จะมีกุ้งนะคะนี่กะเพราแช่แข็งสีมันจะเป็นแบบนี้นะมันนานแล้วนะคะก็จะมีพริกกระเทียมโอเคนะคะนะเดี๋ยวจะแล้วก็เปิดไฟนะคะเขาร้อนประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาผัดกันนะมุมกล้องมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าในบ้านนะคะยังจะไม่เข้าที่ไม่เข้าทางนะคะยังลกอยู่เลยก็เลยไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมาวางเพราะว่าถ้าตั้งข้างบนก็จะเห็นมุมข้างล่างนะคะมันเป็นโกมี่นะคะคิดเองจะได้นะคะมันจะไม่สวยนะคะโอเคทีนี้เรามาใส่น้ำมันนะคะอาบราเดสนะคำบ่ายอีป้ายสิใส่เยอะไปนะคะนะอีโชคาราเอโนทาเบตาอีกุ้งออกมาประมาณเครื่องไฟไม่ร้อนไม่อร่อยนะอาหารมันต้องไฟร้อนๆนะนะใส่น้ำปลาแล้วก็ดาชิใส่เยอะๆอร่อยเยอะๆทานว้าวสุดหล่อแบบนึงนะมอสโกสีไปกินกันทุกคนแล้วเสร็จแล้วนะทุกคนกินได้ว้าวแซมที่ดีกินกับข้าวสวยและร้อนก็ได้นะคะแต่เราสามารถกินนะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนหอมมากนะคะ
ะคาเซเดสอุ้ยโซกะเพรากุ้งนะคะกะเพรากุ้งกุ้งว่าเอบิเดสเอบิเอบิจะไหนเอบิกะเพราเอบิเดสกะเพรากุ้งนะคะเสร็จแล้วเราไปกินกันเลยค่ะอิเดดากิมะกินกันนะคะกินกันนะก้มลงนิดนึงโอเคนี่อาจจะน้ำอังุ่นเอาว่าแซ่บนะคะประทานปริมาณบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่านี่เป็นสูตรที่เราอยู่ในต่างประเทศเนาะคือแบบว่าเราอยากกินแล้วก็เราหาวัตถุดิบเท่าที่เราหาได้มาทดแทนนะคะเพราะว่าร้านไทยมันไม่ได้มีแถวนี้เนาะแต่ว่ารสชาติโอเคแล้วก็กะเพราที่ยันสาวปลูกเองแล้วก็แช่ฟีดไว้ของปีที่แล้วนะคะเราปลูกผักนะคะเราต้องได้กินได้ขายเนาะแล้วก็ไม่ต้องซื้อด้วยนี่นะคะน่าทานมากว้ามาเราถ่ายรูปกันเถอะขอตัวไปกินก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามมารับชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ありがとうございました